ตอนนี้นะครับช่องวัตซับของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่ใจเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องที่เราทุกอย่างกับช่องวัตซับนะครับแล้วในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดกันเรื่องราวของ Wizarding World กันกับเรื่องของความรักของผู้วิเศษและผู้ไร้ซึ่งเวทมนต์เรื่องราวที่น่าสนใจของโลเวนมนนี้แฝงไว้ด้วยความรักที่ไม่เคยสนใจสิ่งใดความรักที่เป็นตัวการของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางก็ว่าดีและบางก็ไม่เคยเลยครับที่จะโรยไปด้วยดอกกุหลาบบางทีแล้วนะครับความรักไม่เคยสนวิธีการและไม่เคยสนหรอกครับว่าจะเกิดขึ้นกับใครอย่างเช่นเรื่องราวที่เราจะพูดกันต่อไปนี้ครับนี่คือเรื่องราวความรักต้องห้ามของคนเหล่านี้ในโลกเวทมนต์ที่เขานั้นไม่สนใจสิ่งใดและขอเลือกที่จะรักคนที่พวกเขานั้นอยากจะมอบหัวใจให้ความรักของบุคคลเหล่านี้ครับเป็นความรักของบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษกับอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่ไร้ซึ่งเวทมนต์วิเศษใดๆเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นครับที่พวกผู้วิเศษนั้นจะเรียกกันว่ามักเกิลและนอร์แมชจะมีใครบ้างนั้นวันนี้ครับเราจะไปคุยเรื่องราวของพวกเขากันแต่ว่าหลังจากจบคลิปนี้นะครับบอกผมหน่อยครับว่าคู่ไหนเพื่อนๆชอบกันมากที่สุดหรือว่าใครก็ได้ครับที่ในโลกเวทมนต์ที่ผมไม่ได้พูดมานี้เพื่อนๆสามารถแชร์กันได้นะครับว่าชอบใครกันมากที่สุดเจคอบโควัลสกี้และควินนี่โกสตีนหนึ่งในคู่รักที่จะกลายเป็นตำนานตลอดกาลของโลกเวทมนต์นะครับความรักของแมนมดและโนแมชควินนี่เป็นถึงพนักงานของสภาเวทมนต์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือมาคูซากับชายหนุ่มผู้ปรารถนาที่จะเปิดร้านขายขนมปังที่ผมว่าความรักของพวกเขานั้นจะกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าจดจำก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าความรักของพวกเขานั้นเป็นนิรันดร์จริงๆแม้ว่าเจคอบโควัลสกี้เองเกือบจะลืมเรื่องราวต่างๆไปแล้วนะครับตามคำสั่งของมาคูซาแต่มันก็ไม่เคยสักครั้งเดียวครับที่จะลบเลือนความรักของเขาออกไปจากหัวใจว่ากันว่าหากเรารักใครสักคนหนึ่งนะครับต่อให้เราลืมเธอไปแล้วและเราไปเจอเธออีกครั้งนึงเราก็ยังคงตกหลุมรักเธอแบบนั้นแหละครับต่อให้เราเจอเธอกี่ครั้งทุกๆครั้งครับเราก็ยังคงตกหลุมรักเธอเสมอนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขายังคงรักกันมาตลอดเวลาท้ายที่สุดครับพวกเขาก็มาเจอกันอีกครั้งแต่ทว่าขึ้นชื่อว่าความรักแล้วมันก็ไม่เคยเรียบสวยงามหรอกครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับมันคือความรักและในสมัยนั้นนะครับความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยกฎหมายที่เป็นข้อห้ามความแตกต่างที่ไม่มีทางเป็นไปได้ทำให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นนะครับต้องเดินมาในเส้นทางที่เต็มไปด้วยทางตันและมืดมนแต่ถ้าหากว่าความรักเป็นรักที่แท้จริงก็ไม่มีสิ่งใดหรอกครับที่เป็นไปไม่ได้และสุดท้ายครับคู่นี้ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วครับว่าทั้งคู่ก็สามารถฝ่าฟันจนสุดท้ายก็ได้ของคู่กันจนได้ไอรีนปรินซ์และโทเบียสสเนปนี่คือชื่อที่ใครหลายคนนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยนักสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าผมพูดถึงสเนปแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะอ๋อใช่และใช่ครับพวกเขาทั้งสองคนก็คือพ่อและแม่ของเซเวรัสสเนปนั่นเองและโดยเหตุนี้ครับจึงกลายเป็นที่มาที่ไปของเจ้าชายเลือดผสมแต่เรื่องราวของพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้งดงามนักสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือสเนปเองก็ไม่ค่อยประทับใจเรื่องราวพ่อของตัวเองสักเท่าไหร่เลยครับและโดยที่มาที่ไปของพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็น้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเราข้ามเลยครับไลออลูปินและโฮปโฮเวลลองเดากันสิครับว่าทั้งสองคนนี้ใคร1 2 3ใช่แล้วครับพ่อและแม่ของรีมัสลูปินนั่นเองคู่นี้เกิดจากความรักแบบบังเอิญครับหรือว่าผมได้คิดก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าไลออนั้นช่วยโฮปเอาไว้จากบอกการ์ดครับเรื่องราวเล็กๆที่จะกลายเป็นต้นกำเนิดของวีรบุรุษ
ชายคนนั้นก็คือลิมัสลูปินนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกครับและความรักของพวกเขาก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งลูกชายของเขานั้นถูกเฟลเลียเกย์แบ็กกัดครับพวกเขาทั้งสองคนจึงต้องแบกรับอาการป่วยของลูกชายมันตลอดครับแม้ว่ามันจะกลายเป็นตาบาปของลิมัสตลอดไปแต่พวกเขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อลูกของพวกเขานาและนางโทมัสคู่นี้ต้องบอกตามจริงเลยครับว่าเนื้อหาของพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าความรักของเรื่องราวพวกเขานั้นเป็นอะไรที่เราก็ยังคงสงสัยกันอยู่คือพ่อของดีนั้นนะครับจากไปตอนที่แม่ของเขาเองนั้นยังแทบไม่รู้เลยครับว่าพ่อของดีนั้นเป็นพ่อมดก็แทบจะไม่เคยมีใครรู้เลยด้วยซ้ำครับไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปแน่ชัดเลยจนกระทั่งพ่อของเขาถูกฆ่าตายครับหลังจากที่พ่อของเขานั้นไม่ยอมร่วมมือกับผู้เสพความตายนั่นจึงทำให้ดีและแม่ของเขารู้ว่าพ่อของเขานั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่พ่อมดแต่ยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล้าหาญมากที่สุดคนหนึ่งเช่นกันเมโลเปกอนและทอมลิดเดนจะบอกว่าเป็นความรักก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกครับเพราะมันเกิดจากความรักที่เป็นของคนคนเดียวที่ตัวของเธอนั้นอยากจะครอบครองทอมลิดเดนเมโลเปเป็นสาวน้อยครับที่เกิดมามีพลังน้อยนิดแทนที่เธอนะครับจะจดจ่ออยู่กับการฝึกเวทแต่เธอกับเบนความสนใจไปที่ทอมลิดเดนเธอทำเสน่ห์ชายคนนี้ครับและเขาก็กลายเป็นของเธออย่างง่ายดายใช้ชีวิตอย่างเสแสร้งมีชีวิตแบบสมบูรณ์แบบที่ตัวเองวาดไว้ภายใต้มนต์สะกดของเมโลเปจนเธอนั้นครับตั้งครรภ์ด้วยความที่เธอคิดว่าอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้แล้วจนมีลูกด้วยกันทอมก็น่าจะมีใจให้เธอบ้างแหละหรือไม่ก็เห็นแก่ลูกเธอจึงคลายมนต์สะกดซะแต่ทันทีที่มนต์สะกดมันคลายหายไปครับทอมก็ออกมาจากเมโลเปไม่สนใจไม่แยแสเธอทั้งเธอและทั้งลูกนั่นจึงกลายเป็นจุดกำเนิดของเจ้าแห่งศาสตร์มืดแห่งยุคครับเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเมโลเปนั้นจะเกิดมากลายเป็นผู้ที่เกือบพังทลายโลกเวทมนต์ไปให้วอดวายทอมมาวาโลลิดเดนหรือที่เราจะรู้จักในชื่อของวอนมอนนั่นเองถึงอย่างนั้นครับก่อนเธอจะตายความหวังสุดท้ายของเธอก็มีเพียงแค่ขอให้ลูกชายของเธอนั้นหน้าคล้ายกับพ่อของเขาหรือชายผู้ที่เธอไม่เคยได้ความรักเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะรู้ได้ครับว่าความรักในโลกผู้พิเศษนั้นก็ไม่ต่างอะไรเลยครับจากโลกของเราขึ้นชื่อว่าความรักแล้วมันไม่เคยมีคำว่าปาณีมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในโลกของเราแต่ในขณะเดียวกันมันกลับเป็นสิ่งที่สวยงามมากที่สุดในโลกของเราเช่นกันบางคนอาจจะทวินหาทั้งชีวิตบางคนอาจจะได้มาโดยตลอดครับแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันมากเพียงพอและบางคนมันคือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับนี่แหละครับคือความรักและอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะครับและเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ